มาตรงนี้ค่ะมาถึงง้อสดๆเลยค่ะดูนะคะนี่ขนุนค่ะจัดการเลยค่ะสับปะรดค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในค่ะง้ออ่อนโอ้นี่ง้อโอ้ง้อสดๆเลยค่ะนี่ค่ะอ๋อไอศกรีมนะคะฟอสซี่แมงโก้ค่ะสวยมากเลยนี่ค่ะแล้วเข้ามาฟอสซี่ไอค่ะแมงโก้กับมะพร้าวค่ะเดี๋ยวบรรลุจะลองชิมดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างลุงเปียลุงเปียก็ได้เงาะมาค่ะ1ถุงลูกละ50เซนตกเท่าไหร่อ่ะลูกละ10 15บาทบอกไปเมืองไทยอ่ะใช่นี่ตกลูกละ15บาทค่ะส่งให้เมืองไทยก็บอกว่าเนี่ย65บาทบ้านเราลูก15บาทมากินนะมากมากินได้กัน65บาทนะสองลูก30บาทนะหวานเจี๊ยบเลยปนุษย์เดินเข้ามาในสวนค่ะเขามีขนุนด้วยนะคะนี่ค่ะเชมจักค่ะนี่ค่ะน่าเที่ยวขนุนมีลูกด้วยค่ะใช่ค่ะขนุนค่ะยังไม่สุกแล้วตะลุงเขาเป็นสวนมะม่วงค่ะแต่ไม่มีลูกค่ะอันนี้กล้วยค่ะออกลูกเต็มเลยร่มรื่นนะคะเขามีสวนเนี่ยดูลูกมะละกออู้ต้นเล็กๆเองลูกเต็มไปหมดเลยตอนนี้เข้ามาเข้าใกล้แคนแล้วนะคะดูนะคะโอ้โหต้นเล็กนิดเดียวแต่ว่าลูกเต็มเลยค่ะนู่มะนาวสวนเขานี่ไลชีลิ้นไลจีลิ้นจีค่ะไม่มีลูกค่ะแต่ต้นมีแต่ต้นเหมือนกันตอนนี้ไม่มีลูกเลยโอ้นี่ไงมีเพิ่งจะเห็นแมงโก้นี่แล้วค่ะก็ว่าอย่าไปจับไม่เอานี่ค่ะเขาก็มีมะม่วงเหมือนกันนี่ไงมะม่วงหวานๆมะม่วงที่เราซื้อเดี๋ยวดูก่อนมันชื่ออะไรมันชื่อแมงโก้เฉยโอ้นี่ไงที่เราซื้อไปหวานๆยังไม่สุกนี่มังคุดเดี๋ยวมังคุดค่ะใช่ไอ้พูดผิดละมุดละมุดละมุดค่ะโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปตลาดลัสตี้มาร์เก็ตเราก็คงจะได้กินค่ะชมสวนเข้าไปก่อนนะคะโอ้โหนั่นลูกสาเกนี่นี่คือมะเฟืองค่ะไม่มีลูกค่ะคาราโบราค่ะอันนี้สาเกผลไม้ท็อปิคอลหมดเลยค่ะอันนี้เป็นเขตผลไม้พวกเขตร้อนเลยค่ะท็อปิคอลฟรุตค่ะเอาไว้เก้าไม่รู้ค่ะน้ำท่วมทางอีกแล้วค่ะ
ไปได้ไหมลุงเปียลงไปดูก่อนเนาะมันไม่ใช่โฟกิวไม่ลึกหรอกไม่ลึกไม่ลึกเอาไม่ลึกไม่ลึกไปได้ค่ะตรงนี้ค่อยๆได้ไหมลุงเปียไปค่ะวันนู้นเยอะกว่าที่เราไปใช่ที่เราไปพักกันเยอะกว่าไปเลยค่ะไปดูน้ำตกสวยค่ะธรรมชาติสวยงามมากเลยกลับรถด้านโอเคถึงแล้วถึงแล้วค่ะพามาดูน้ำตกพามาดูน้ำตกค่ะคนขับเราใจกล้าหาญมากเลยค่ะ